เดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่แบบเซฟแอนด์เซฟไปกับ3บก.สมชายมีเสนวิรศักดิ์พงษ์อักษรบักบันบุญเลิศและโกอาวิดไรฟ์ในรายการฐานทอล์กและเนเชอร์สุดสัปดาห์กับ3บก.ตั้งแต่21ธันวาคมนี้เป็นต้นไปบรรยากาศดีขึ้นนะครับหลายคนก็คงสงสัยว่าเอ้ยตกลงอะไรกันเนี่ยเลิกกลัว BOJ กันแล้วเหรอเรื่องของ BOJ จริงๆแล้วมันคือยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะสรุปง่ายๆให้ฟังแล้วกันนะครับต้องบอกว่ามันจะมีผลกระทบจริงๆเนี่ยเราก็ยังคงมุมมองว่าผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของการมาปรับมาตรการตัวนี้มันจะส่งผลต่อธุรกิจในฝั่งของทางด้านตัวญี่ปุ่นมากกว่าที่จะกระทบกับภาพของตลาดโลกโดยรวมภาพของตลาดโลกโดยรวมเนี่ยมันอาจจะมีความผันผวนบ้างแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะเป็นความผันผวนเนื่องจากผลของการทำ carry tradecarry trade ก็คือการกู้ยืมเงินในสกุลหนึ่งเพื่อไปลงทุนในสินทรัพย์อีกสกุลหนึ่งตรงนี้เวลาเราเห็นสกุลเงินไหนอ่อนค่าต่อเนื่องตรงนั้นจะเป็น target ของการทำ carry trade นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมันเกิดทิศทางของการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็จะส่งผลให้เกิดการกลับอันไวเยน carry trade ด้วยนะดังนั้นก็แปลว่าทุกคนก็ต้องพยายามคืนเงินเยนมันส่งผลบวกส่งผลลบยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆมันก็จะเป็นผลที่อาจจะไม่ใหญ่มากนักนะครับก็คือถ้าใครขายของเข้าญี่ปุ่นก็อาจจะได้ผลดีบ้างนะครับใครมีหนี้เป็นสกุลเงินเยนอาจจะแย่บ้างเพราะว่าหนี้เพิ่มขึ้นแต่ตรงนี้เท่าที่เราเช็คกับ analyst แล้วต้องบอกว่ามันอาจจะมีบางคนที่มีบ้างแต่ต้องบอกว่าเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของทั้งบริษัทแล้วเนี่ยไม่เยอะครับเทียบกับทั้งหมดแล้วมันก็คงไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายดังนั้นอาจจะถือได้ว่าผลสำหรับหุ้นไทยเนี่ยมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในผลหนึ่งของการแข็งค่าของเงินเยนนะครับก็จะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าลงด้วยและการอ่อนค่าของดอลลาร์นี่ก็จะส่งผลบวกต่อทิศทางเงินทุนที่ไหลเข้าตลาดเกิดใหม่นะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าพอเยนขยับทำให้พอตัวของทางด้านธนาคารกลางญี่ปุ่นขยับปุ๊บเนี่ยไอ้ผลที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็คือมันทำให้บอนด์ยิวทั่วโลกกระชากขึ้นครับพอบอนด์ยิวทั่วโลกกระชากขึ้นเกิดแรงขายในตลาดตราสารหนี้ตลาดพันธบัตรกลายเป็นว่าเงินก็งงไม่รู้จะไปไหนนะส่วนหนึ่งก็เลยกลับมาเข้าหุ้นในระดับหนึ่งก็เลยทำให้ภาพของหุ้นโดยรวมเนี่ยดูไม่ได้แย่นะครับต้องบอกว่าท็อปพิกตัวหนึ่งนะครับที่เราชอบแล้วก็เรารู้สึกว่ามันยังคงเป็นตัวเลือกที่ดูน่าสนใจเนี่ยเราก็ยังชอบหุ้นในกลุ่มโรงแรมอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเราคิดว่างบไตรมาส 4เนี่ยจะออกมาในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ทำให้ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะฟื้นได้ดีก็คือตัววีรันดาครับครับวีรันดาเองเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วในเชิงของเทคนิคก็คือจะเห็นว่าหุ้นอยู่ในชานแนลขาขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่าพอลบงบไตรมาส 3ออกมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าตลาดตกใจหุ้นลงแรงมา 20% นะแต่จริงๆแล้วเพราะว่างบไตรมาส 3กับ2มันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยต่างกันคนก็เลยมองว่ามันไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยไตรมาส 3เนี่ยมันเกิดการ turn around แล้วก็เกิดการ break even ของโรงแรมทั้งหมดในเครือแล้วนะครับดังนั้นแปลว่าไตรมาส 4เนี่ยผมคิดว่ากำไรน่าจะดีในระดับที่เป็นอัตราเร่งเพราะฉะนั้นก็แปลว่าแถว7บาทต้นๆนี่คือโอกาสท้ายๆในการซื้อในราคาแถวๆนี้ก่อนที่จะเห็นการฟื้นตัวนะครับก็ยังมองวีรันดาดีครับถ้าใครที่เก่งกำไรทางเทคนิคก็อาจจะลุ้นกรอบบนของ channel ที่ประมาณ8.50 แต่ถ้ามองในเชิงพื้นฐานก็ให้ราคาเหมาะสมที่10.20 สำหรับวีรันดาครับครับตัวแรกวีรันดาครับตัวที่2เชิญครับตัวที่2บิกริมครับบิกริมกลับมาจ่อโซนที่ใกล้ไฮในรอบก่อนหน้าแล้วนะครับจะเห็นว่าบิกริมเองเนี่ยหลังจากโอ้เป็นขาลงมานานในสุดก็สามารถที่จะเบรกขาลงในรอบประมาณสัก3ปีได้แล้วนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่ามาจ่อไฮเดิมตรงนี้น่ากลัวหรือเปล่าจะต้องย่อนลงหรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่หย่อนลงก็ได้นะครับต้องบอกว่าราคาตรงนี้ถ้าต้องตัดสินใจเสี่ยงซื้อนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยลงมาเนี่ยหุ้นก็ทำแทบจะเรียกว่าดับเบิลหรือทริปเปิลบอททอมไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาอันที่สองก็คือต้องบอกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันจะดีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ค่า FT ด้วยเนี่ยมันด้วยความที่มันถูกปรับประมาณการกำไรลงมาเยอะเนี่ยการปรับ FT ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันทำให้กำไรปีหน้าอาจจะโตขึ้นจากประมาณการที่ตลาดทำได้ประมาณ 80-90% เลยคือแปลว่าเกือบเท่าตัวนะครับนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าราคาพลังงานไม่ขึ้นซึ่งวันนี้เราเห็นแล้วว่าหลายๆมาตรการการที่ยุโรปจะคุมค่าแก๊สอะไรก็ดีเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกต่อการคุมราคาพลังงานดังนั้นก็แปลว่าภาพตัวนี้ครับพี่กริมอย่างน้อยๆรอบนี้เราควรจะได้เห็นกันประมาณ40กลางๆ43 44เป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็อาจจะมากกว่านั้นด้วยก็พี่กริมตรงนี้ถ้าจะเอาผมคิดว่าเสี่ยงซื้อได้เลยแล้วก็ไม่ต้องต่อราคามากสำหรับพี่กริมครับครับและตัวสุดท้ายครับคุณกิตพลครับสุดท้ายครับก็ขอกลับมาที่เป็นหุ้นเล็กนิดนึงก็เป็นตัวเดี๋ยวนะไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นหุ้นต่างประเทศนะครับก็เป็นตัว KSL เป็นน้ำตาลครับน้ำตาลขอนแก่นใช่ครับก็ไม่เห็นกันมานานนะแต่ว่าต้องบอกว่าน้ำตาลเนี่ยปกติไฮซีซั่นมันคือช่วงประมาณปลายปีต่อต้นปีครับเพราะว่าเราจะเริ่มหีบอ้อยกันเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วก็จนกระทั่งประมาณเสร็จประมาณสักมีนาเมษาเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้งบจะดีมากแล้วก็
ถ้าไปดูราคาน้ำตาลตลาดโลกวันนี้ก็มาจากประมาณแถว17-18เนี่ยกลับมาวันนี้อยู่20 เซนอีกแล้วนะครับต่อปอนด์แล้วก็เราก็เห็นว่าหุ้นพักฐานมานานราคาปัจจุบันอยู่แถวประมาณสัก0.78เท่าไพรซ์ทูบุ๊กนะแล้วก็2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ราคาหุ้นแย่มากๆตอนนั้นเนี่ยคือตอนที่มันเป็นบอททอมของการผลิตของไทยครับเราขีดครับไปเนี่ยลงไปเหลือแค่66 ล้านตันปีที่แล้วกลับมา90 กว่าปีนี้น่าจะแตะประมาณแถวร้อยนิดๆนะครับมันต้องบอกว่าถือว่าปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกเพราะฉะนั้นภาพตรงนี้ครับเราก็มองว่าลุ้น KSL แกว่งทะลุกรอบเนี้ยขึ้นไปอีกเวฟหนึ่งนะครับผมคิดว่าตัวนี้ก็วางกลยุทธ์ได้ง่ายเลยครับว่าถ้าหลุดตรงนี้ก็คือ3.46 บาทถ้าหลุดตรงนี้ก็คือเลิกแต่ว่าถ้าวิ่งขึ้นไปเราลุ้นทะลุในรอบนี้ครับชัดเจนครับชัดเจนครับเพราะฉะนั้นให้จับตาดูกลุ่มที่กำลังจะมาแล้วก็ดูสั้นๆไปก่อนตลาดดูอีกสักพักหนึ่งใช่ไหมหรือยังมองดีอยู่ยังมองดีครับต้องบอกว่าครัโบดยรวมผมยังมองค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มองว่าไม่น่าจะมีประเด็นปัจจัยภายนอกใหญ่ๆอะไรตรงนี้ครับแล้วก็มองว่าประเด็นของเรื่องเศรษฐกิจจีนที่มันเริ่มเปิดเมืองเนี่ยอาจจะมาช่วยหักล้างความเสี่ยงเศรษฐกิจถดถอยที่เรากังวลกันได้ครับชัดเจนครับขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับคุณกิตพลครับขอคบรพัระบคุณสควรัสัดบีครับ